สวัสดีครับผมแบทซินโดมครับเย้ฮู้นะครับวันนี้มาพักผ่อนนะครับเกาะนะครับเกาะช้างนะครับผมก็นะครับนานาทีมาเที่ยวครับอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดื่มด่ำบรรยากาศในช่วงนี้นะครับผมตอนนี้อยู่ที่หาดทรายแก้วหรือทรายขาวอะไรสักอย่างเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยกลัวกล้องตกมากเลยนะครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวปรับเลนแป๊บหนึ่งเนื่องจากตอนนี้สีมันอยู่กลางแดดนะครับค่อนข้างจะมองไม่เห็นว่ามันชัดหรือไม่ชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับตอนนี้ลมบรรยากาศตอนนี้คือตอนเที่ยงตรงนะครับผมเที่ยงตรงแล้วก็ฝนเนี่ยเพิ่งตกไปนะครับตกได้ประมาณ 10-15 นาทีถ้าแดดออกแล้วตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ถ้ามีลมก็น่าจะเฟี้ยวฟ้าวกว่านี้นิดนึงนะครับฮะนี่มากับสองสาวนะครับสองสาวนะครับสองสาวของเราฮะนะครับอย่าคิดเป็นอื่นใดครับซูมเข้าไปนะครับผมนี่สองสาวนะครับอ่ะนี่บรรยากาศครับรอบๆได้ยินเสียงลมเบาๆนะครับผมเงียบสงัดครับผมอ่ะนี่เป็นที่แรกเลยที่เราจะมานะครับอ่ะดูน้ำนะครับก็โอเคอยู่นะครับนะครับก็เปียกกันเลยเปียกปอนเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปที่ใหม่แล้วถ่ายมาให้ดูอีกนะครับยูฮูอ่ะเอาละครับอันนี้ก็ถึงหาดที่2สำหรับวันนี้แล้วครับเป็นหาดไก่แบ้นะครับผมซึ่งเป็นเขาว่ากันว่าเนี่ยหาดนี้นะครับก็เป็นหาดที่เงียบสงบนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับผมนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเลยนี่นะครับสองสาวเราเหมือนเดิมครับสองสาวเรานะครับผมสูงเข้าไปเซไหนกันปึ๊บนี่สองสาวเราครับสองสาวนะครับผมกำลังกดมือถือกันใหญ่เลยสองสาวนะครับผมแล้วก็ชายหนุ่มโสดนะครับนี่ครับดูบรรยากาศโดยรอบครับเงียบสงบนะครับในความเป็นส่วนตัวสูงมากครับได้ยินเสียงลมเลยนะครับผมนะครับผมนะครับนี่ดูกันรอบๆเกาะช้างเนี่ยเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่ครับเวลาจะเดินทางไปหาดหาดนึงเนี่ยต้องแบบว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับฟังเสียงคลื่นลมกันเบาๆนะครับตอนนี้น้ำใสเหมือนเดิมครับน้ำใสเหมือนเดิมนะครับผมนี่มองไปไกลๆโอ้โหเหมาะกับการมานั่งสมาธิมากครับทุกคนครับครับอ่ะครับสำหรับหาดไก่แว่ก็น่าประมาณเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในหาดต่อๆไปนะครับผมไปแล้วยูฮูเอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นนะครับผมตอนนี้อยู่ที่หาดไก่แบ้เหมือนเดิมแต่ว่าอีกจุดหนึ่งนะครับนะครับคราวนี้เราไปดูบรรยากาศตรงนี้หาดตรงนี้คนค่อนข้างจะมีพอสมควรนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนว่าเป็นหาดที่ร้านอาหารเยอะนะแล้วก็น้ำเนี่ยตื่นน้ำลงนะสามารถแบบเดินเล่นน้ำได้ค่อนข้างไกลเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับผมอ่ะนะครับอ่ะซูมออกปึ๊บนะครับอันนี้บรรยากาศรอบๆอ่ะดูก่อนสักหนึ่งรอบนะครับผม
ต่ก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมครับคลื่นไม่แรงมากนะแล้วก็จะมีคนเล่นน้ำอยู่พอสมควรเลยนะครับความไกลนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวรอดูสวัสดีครับผมแบทซินโดนครับเย้เช้าวันที่2นะครับวันนี้เราจะมาดาวดาฟกันนะครับผมนะครับก็ดาวดาฟทั้งวันเลย4เกาะนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบกันดีกว่านะครับเราดูกันเลยดูบนเรือนะจ๊ะจ้าเอ๋บรรยากาศเลยครับโอ้ยโอ้ยหัวนี่แม่เขาก็ยืนบรรยากาศโดยรอบนะครับผมเกาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปเกาะแรกกันเลยนะจ๊ะใครเอ่ยเมื่อตอนจบแต่ไม่ฟังเลยนะครับตอนนี้เดินทางมาใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับที่เห็นเกาะแล้วอันนี้บ้านครับน้ำใสเลยโดดน้ำนี่น่าจะมันนะครับเลยขี้เกียจเดินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยก็ผ่านพ้นไปแล้ว2เกาะนะครับเหลืออีก2เกาะครับโอ้โหเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมทุกคนแลดูอ่อนล้าหมดนะครับโอเคเดี๋ยวดูข้างๆครับผมเอฟฉีกแบบว่ากินเฉยๆใจด้วยนะเหลืออีก2เกาะแล้วนะครับไปเปลี่ยนซ้ำออกเปลี่ยนไว้เลยอย่างเงี้ยมาแล้วไปเปลี่ยนตอนเนี้ยไปเปลี่ยนตอนเนี้ยไม่ลงเพราะมันสาดโน่นรอชมครับรอชมเกาะที่3นะครับเกาะที่3แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับตัวยังไม่ทันแห้งเลยใครดีพี่ไอ้ตัวที่มีให้น้ำสายน้ำสายโยนะครับอยู่ในเกาะสุดท้ายแล้วนะครับกับการดำน้ำ4เกาะอ่ะครับนี่เกาะรอบๆน้ำมันลงไปแล้วอ่ะมันมีหลายอย่างมากนะครับคนลืมเกาะนี้เกาะสุดท้ายคนลืมครับอันนี้จะเป็นพักผ่อนแบบว่าเบาๆอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับเกาะสุดท้ายที่เราจะมาดำน้ำกันนะครับผมมันจะเป็นน้ำตื้นๆนะครับผมแบบเอาไว้รีแลกซ์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะติดขอบไอ้นี่ด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันแบบใกล้ชิดนะจ๊ะเอาแล้วครับลงมาข้างล่างกันแล้วนะครับได้เวลาแช่น้ำแล้วครับผมไม่ใช่ดำน้ำแต่อันนี้เป็นการแช่น้ำนะครับหมุนรอบตัวเองเลย360องศาน ะครับดื่มด่ำบรรยากาศนิดนึงถ่ายได้ iPhone กลัว iPhone ตกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราเดินไปไกลๆกันนิดนึงนะจ๊ะไปเลยนี่เริ่มลึกแล้วนะครับส่งตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆดีกว่า
นี่เรือนะครับเรือที่เราจอดพักอยู่นะครับนี่ก็ดำกันใหญ่เลยคึกคักครับคึกคักคึกคักดึกดังปืนปังนะครับผมเสียงจะลุ่มจริงๆเลยโอเคว้าว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 หมุน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 ตัวเองบ้างว้าว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 ลันลาครับลันลาเย้เวียนหัวฮึบฮึบปลาครับปลาครับปลาครับปลาถ่ายภาพนี่หนึ่งเหรอปลาเนี่ยปลาจิ้วอุ้ยปลาเนี่ยปลาเนี่ยปลาปลาครับปลาจังหวะนี้ปลาครับเขาจับปลาเนี่ยเขาเรียกเหรอนี่ไงตามเดี๋ยวมันก็ตามหนูฟังมาแต่เมื่อกี้เดินสะพานมากลัวมากเลยยี่ลองตลอดกูเลยกลัวตามมันเลยอ่ะปลามาแล้วปลามาแล้วปลามาแล้วเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะหือใสเห็นตัวปลาเอาล่อมันมาล่อมันมาเยอะพี่ก็จะได้ถ่ายรูปว่าไว้เยอะลืมครับลืมครับนี่นี่นี่ต้องมันเรายืนนิ่งๆใช่ไหมลื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 มดูแล้วก็เพลินจิตเพลินใจนะครับใต้สะพานนี้เรือคนยังอยู่นะครับทยอยขึ้นเรือหมดแล้วไหนอ่ะไปตลาดเยอะ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 ไม่มีไม่มีตามมือไปจูถ่ายรูปดิโอเคตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ตัวหน้าตัวตาครับตัวหน้าตัวตาโอ้เยอะเยอะเยอะตรงนี้เยอะมากลืมเลยหายครับเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่จุดชมวิวนะครับที่สวยงามมากที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวยงามมากวันนี้แดดส่องมาป่ะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนี่แดดภาษาบังนะครับผมนะครับเยี่ยมมากเลยสวยสวยสวยโชว์เอาละครับตอนนี้อยู่บนเรือแล้วกำลังกลับแล้วนะจ๊ะกับทางที่หลังแอนเชอร์ดูไทยข้างล่างนะครับผมเงียบเหงาเงียบเหงาเย่ครับสองสาวคือบริการผมเองนะครับผม อ่ะเดี๋ยวซูมกันไปเลยนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะช้างจะกลับแล้วนะครับมาดูข้างล่างก่อนเกียรติเดินนะครับก็ดูกันคร่าวๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันสวยดีนะครับเกาะครับผมหน้าเบอร์ปรับให้มันไม่เบอร์ก่อน
ุดยอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆตอนนี้เรือออกแล้วนะครับผมนะครับนี่รอบเขาเลยรอบนะครับเมื่อกี้ท่าเรือที่เราอยู่ตรงคือตรงนี้นะครับท่าเรือนี้เราออกมาไกลสักพักนึงแล้วนะครับผมดูแผ่นน้ำครับโอ้โหช่างร่มรื่นอะไรขนาดนี้นะครับผมสวยงาม